ลนิธิมิราเคิลจับมือพันธมิตรระเบิดศึกฟุตบอลเยาวชน MOL เซนเซลอีเดมัตสึครับกีฬาวันที่19สิงหาคม2567 12:58 นมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จับมือพันธมิตรจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการ MOL เซนเซลอีเดมัตสึครับตามโครงการ1ใจให้กีฬากิจกรรมเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่2เมื่อวันที่19สิงหาคมที่มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยด็อกเตอร์วรรณปรียาโลหวัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทวงตราวันจำกัดด็อกเตอร์ธนศักดิ์วหาวิสารประธานบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยนายแพทย์สรัญอินทกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์และพันตรีพานุพงศ์ผิวอ่อนผู้ฝึกสอนโปรไลโซนผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลรายการ MOL เซนเซลอีเดมัตสึครับตามโครงการ1ใจให้กีฬากิจกรรมเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่2ในวันอาทิตย์ที่วันที่22กันยายน2567ที่สนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนากรุงเทพมหานครร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์กล่าวว่าการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาให้เด็กและเยาวชนให้มีความสนใจในด้านกีฬาเพราะกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนทั้งในด้านสุขภาพและพลานามัยเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่การกระตุ้นให้เด็กๆมีพัฒนาการการเจริญเติบโตทางด้านอารมณ์และความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมูลนิธิต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณผู้จัดงานและนักกีฬาทุกท่านด้วยความจริงใจด็อกเตอร์วรรณปรียาโลหวัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทวงตราวันจำกัดกล่าวว่าทางบริษัทมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนมีการเรียนรู้การเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีและสามารถต่อยอดการเล่นฟุตบอลไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในอนาคตและขอขอบคุณทางมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และประธานจัดการแข่งขันที่ให้บริษัทวงตราวันเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ด็อกเตอร์ธนศักดิ์วหาวิสารประธานบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดเผยว่าต้องขอขอบคุณร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนด้านการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาให้เด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับเหมือนในระดับสากลจากการจัดโครงการเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่1แต่รับการตอบรับเป็นอย่างดีทางบริษัทน้ำมันอพอลโลไทยจำกัดมีความยินดีที่จะสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆในประเทศได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างเท่าเทียมกันและในปีนี้เรายังมีอีกหนึ่งโครงการคือเยาวชนไทยกับโลกฟุตบอลแห่งความเป็นจริงโดยจะเป็นการส่งวิทยากรฟุตบอลไปให้ความรู้กับทีมฟุตบอลในแต่ละโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยเป็นการให้ความรู้กับนักกีฬาฟุตบอลในระดับมัธยมศึกษารวมไปถึงครูและผู้ฝึกสอนฟุตบอลประจำโรงเรียนทั่วประเทศจากวิทยากรฟุตบอลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับเพื่อให้โรงเรียนที่มีทีมฟุตบอลต่างๆได้รับชุดข้อมูลความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเหมือนในระดับสากลนายแพทย์สรัญอินทกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ทางโรงพยาบาลสมิติเวชยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ1ใจให้กีฬาเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขครั้งที่2
ครั้งนี้โรงพยาบาลสมิติเวชเราเป็นสปอร์ตฮอสปิตอลให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพร่างกายของเด็กที่เป็นนักกีฬารวมไปถึงผู้รักการออกกำลังกายและรักการเล่นกีฬาเรามีสมิติเวช Active Performance Medical Center ที่รวมทีมแพทย์กระดูกและข้อแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนักกายภาพและสหสาขาที่เกี่ยวข้องมาดูแลนักกีฬาทุกรุ่นทุกประเภทภายใต้คอนเซ็ปต์ป้องกันรักษาฟื้นฟู Test Treat and Trainเพราะเราไม่อยากให้ใครป่วยการเป็นนักกีฬามีประโยชน์หลายอย่างนอกเหนือจากสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยก็ยังมีผลกับด้านอารมณ์สังคมสติปัญญาดีใจกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนับว่าน้องๆโชคดีอย่างยิ่งเพราะเชื่อมั่นว่าโครงการที่มูลนิธิ Miracle of Life ของทุนกระหม่อมตลอดจนความตั้งใจของทีมผู้จัดงานจะมอบแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กๆและเยาวชนไทยทุกคนและหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยของเราจะได้เด็กหรือนักกีฬาที่มีคุณภาพจากโครงการนี้ทุกคนและขอให้พวกเขาเติบโตเป็นนักกีฬาเยาวชนที่เก่งและมีคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้มูลนิธิ Miracle of Life รวมถึงเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและหวังอีกเช่นกันว่าจะได้นำความเชี่ยวชาญที่มีร่วมเป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพมาช่วยดูแลรักษาฟื้นฟูนักกีฬาเด็กและเยาวชนให้มีสมรรถภาพในการเล่นหรือแข่งกีฬาคว้ารางวัลสร้างชื่อเสียงต่อไปพันตรีพานุพงศ์ผิวอ่อนผู้ฝึกสอนโปรไลซ้นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้กล่าวว่าในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการการจัดโครงการในครั้งที่หนึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีผมและทีมงานมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิ MiracleOf Life อย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเพราะเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ห่างไกลยาเสพติดนำพาเยาวชนไปสู่การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีระบบการคิดที่เป็นระบบและเป็นทีมซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเน้นไปที่การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งให้เด็กๆได้มีความสุขความสนุกสนานภายใต้แนวคิดเยาวชนไทยกับฟุตบอลแห่งความสุขผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องครับและในปีนี้ยังมีอีกหนึ่งโครงการคือเยาวชนไทยกับโลกฟุตบอลแห่งความเป็นจริงโดยจะเป็นการส่งวิทยากรฟุตบอลไปให้ความรู้กับทีมฟุตบอลในแต่ละโรงเรียนทั่วทั้งประเทศในระดับมัธยมศึกษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากโรงเรียนไหนสนใจสามารถติดต่อมาทักษิณชินวัตรยิ้มออกจากศาลโบกมือบอกไม่มีอะไรหลังตรวจพยานคดี112การเมืองวันที่19สิงหาคม2567 12:20 น.ทักษิณชินวัตรยิ้มออกจากศาลโบกมือบอกไม่มีอะไรหลังตรวจพยานคดี112ก่อนเดินออกไปขึ้นรถกลับในทันทีจากกรณีศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเมื่อปี2558ก่อนนายทักษิณได้รับการอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 500,000 บาทซึ่งนายทักษิณนำสมุดบัญชีมาประกันไว้และศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลต่อมาเวลา 8:50 น.วันที่19สิงหาคม67ที่ศาลอาญารัชดานายทักษิณชินวัตรเดินทางมาถึงศาลอาญาด้วยรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz ไม่แบเลขทะเบียนพ.พ.ท.ทหาร4444โดยได้ใส่เสื้อเหลืองพร้อมสวมสูทสีดำทับมาด้วยท่าทางยิ้มแย้มเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้เตรียมพยานหลักฐานอะไรมาบ้างนายทักษิณตอบว่าก็ไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องของทนายความ
เป็นคดีที่เกิดขึ้นช่วงหลังการปฏิวัติใหม่ๆก็คงเป็นการใช้กฎหมายกระชับอำนาจโดยนายทักษิณกล่าวย้ำว่าไม่กังวลเลยเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์อะไรหรือไม่นายทักษิณกล่าวสั้นๆว่ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วสำหรับความคืบหน้าเวลา 11:35 น.นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินลงมาจากอาคารศาลอาญาภายหลังใช้เวลาในการตรวจพยานหลักฐานประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งซึ่งนายทักษิณได้ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านหน้าจากนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามบรรยากาศในการนัดตรวจพยานหลักฐานว่าเป็นอย่างไรนายทักษิณกล่าวเพียงสั้นๆด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าก็ไม่มีอะไรนี้พร้อมโบกมือก่อนเดินออกไปขึ้นรถทันทีทักษิณพร้อมต่อสู้ขึ้นศาลอาญาตรวจพยานหลักฐานอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดี 0.112พานิพักจบปริญญาโทพ่วงนักศึกษาดีเด่นรับเพิ่มอีก1 ล้านหลังคว้าทองโอลิมปิกกีฬาวันที่19 สิงหาคม 2567 12:38 น.พานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2024สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทพร้อมกับรับโลกนักศึกษาดีเด่นเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2024ในรุ่น49 กิโลกรัมหญิงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมกท.โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมกท.ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2566ขึ้นเมื่อวันที่18 สิงหาคม 67นอกจากนี้พานิพักยังได้รับโล่นักศึกษาดีเด่นพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน1 ล้านบาทจากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วยปัจจุบันเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยก่อนหน้านี้นักเทควันโดเบอร์1ของโลกรุ่น49 กิโลกรัมหญิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2563